อันนี้เอียงซ้ายลงมานี่เอียงขวาค่ะขวามันค่ะเอียงไปทางขวาเอียงทางขวาอย่างนี้เป็นหลายปีแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ถึงได้เอียงขนาดนี้ครับเอียงมากก็ปีสองปีนะปีสองปีหลังจากกดกระแทกคืนกดกระแทกคืนด้วยค่ะเมื่อก่อนก็เอียงนะเอียงนะเป็นเอียงมากมากค่ะเอาจิตตัวเองช่วยด้วยนะลุงเห็นไหมนี่เคลื่อนมาแล้วเนี่ยเห็นป้าเนี่ยมาคนไหนไม่เห็นเนี่ยมานั่งดูใกล้ๆเลยเนี่ยคนไหนอยากเห็นเนี่ยมาดูเนี่ยใจไม่ตั้งสักทุกทีมการทุกทีมันขายไปแน่การต้องหลงนี่ไงที่อยู่เนี่ยมันต้องใส่รัดให้แน่นเลยล่ะรัดคือเราให้คนคิดซะว่าเราดีกว่าปากเก็บกระจายเรายังไม่ดีมันนี่เลยเมื่อก่อนไปแกจะยังนี้นะรู้สึกยังไงคะรู้สึกยังไงคะดีขึ้นนั่งหลังตรงขึ้นไหมคะสบายขึ้นเอาละครับกลับเข้าสู่เบรกที่2ของรายการพลังจิตพิชิตโลกนะครับนะฮะอย่างที่บอกนะฮะใครที่สนใจเรื่องราวต่างๆนะครับสามารถติดตามได้ตามสิ่งต่างๆที่เราขึ้นอยู่หน้าจอนั่นเองนะครับอย่างที่บอกนะครับวันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญ1ท่านนะครับเป็นคุณลุงปวีณนะครับริมปะสายชนนะฮะอาการคือกระดูกสันหลังเอียงคดนะฮะมีปัญหาในการเค้าเรียกว่าอยู่กับชีวิตประจำวันนั่นเองนะครับอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมทุกท่านครับครับครับผมคุณลุงมารู้จักท่านอาจารย์วันวิไลได้ยังไงครับอ๋อเพื่อนแนะนำครับแล้วเขาบอกเนี่ยเรื่องราวของอาจารย์นี่เชื่อไหมครับตอนแรกผมถามไม่เชื่ออยู่นะเชื่อเรื่องอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับเชื่ออยู่นะครับผมแล้วทีนี้อย่างคุณดารินฮะก็เคสนี้คือใครโทรหาคุณลุงเองหรือว่าคุณลุงโทรหาเองครับอ้าวเหรอคุยกันยังไงครับคุยกันยังไงจริงๆถ้าหนูเห็นเคสนี้ตั้งแต่แรกนะคะหนูอาจจะแบบไม่ค่อยมั่นใจอ้าวเหรออาบยังไงก็กระดูกสันหลังโค้ดก็คือก็เหมือนคนแก่ทั่วไปก็โค้ดไม่คิดอะไรค่ะว่าจะยุบอะไรโค้งขนาดนี้ค่ะคืออย่างรูปที่เราเห็นนะอาจารย์ที่ผมจะพูดบอกว่ากระดูกงอเป็นงูอะไรเงี้ยนะอย่างที่บอกนะคือเคสเนี้ยของคุณลุงนี่หนักมากใช่ไหมใช่ค่ะครับผมมารักษาอาจารย์มาวิไลครับวันนั้นคือรักษานานไหมครับวันนั้นคือวันนั้นนะคะคือกระดูกของคุณลุงนี่เนี่ยเอียงตั้งแต่คอลงมาเลยเป็นรูปตัว S เลยเอียงมากเลยค่ะครับค่ะเห็นว่าประสบอุบัติเหตุนะฮะประสบอุบัติเหตุเป็นอะไรครับคุณลุงประเหตุสองปีที่แล้วก้นกระแทกพื้นอ๋อเขาล้มประหารล้มก้นกระแทกพื้นครับผมแล้วก็กระดูกมันก็เสียไปแล้วเนี่ยครับผมนี่จะไปรักษาอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ไม่หายใช่ไหมไม่หายแต่โชคดีไม่มีภาวะกระดูกแตกค่ะผมกำลังมองว่าคุณลุงนี่อายุเยอะแล้วเนาะอย่างคุณหมอยุทธครับถ้าอายุอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดมีการกระแทกมาแรงอย่างเงี้ยถ้ากระดูกแตกนี่มันสามารถประสานได้ไหมครับท่านได้แต่ช้าครับมันไม่เหมือนเด็ก ถ้าเด็กนี่จะไวถ้าถือว่าเซลล์ใช่ไหมหนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์กระดูกก็สามารถต่อกันได้แต่ถ้าสูงอายุก็ต้อง6เดือน1ปีอะไรเงี้ยมันถือมากกว่าด้วยใช่ไหมส่วนใหญ่จะนอนติดเตียงค่ะแล้วก็ต้องมาหัดเดินใหม่อะไรครับแต่ส่วนมากจะไม่ค่อยเจอกับผู้ชายครับพบกับผู้หญิงมากกว่าครับครับทีนี้อาจารย์รักษานะครับนี่คือคืออาจารย์ก็เคลื่อนพลังเข้านะครับแล้วก็จับให้เขาแบบคือต้องจับคุณลุงนะฮะครับหมายถึงว่าโยคะจับมือขึ้นเพื่อที่จะดึงกระดูกให้มันตรงก็จับอาจารย์ก็จับเองเลยเพราะว่าเคสนี้อยากให้เป็นกรณีศึกษาครับก็มาห้องกลางเลยก็กระดูกก็เคลื่อนเข้าเคลื่อนเข้าแล้วก็เอาพลังลงให้ด้วยครับรู้สึกอาจารย์จะดูให้อยู่ประมาณ20กว่านาทีหมายถึงว่าทั้งเคลื่อนด้วยเลยด้วยตรงนี้นะครับนี่เนาะครับผมเสร็จแล้ววันนี้ก็มารับพลังอีกครับผมอยู่ที่นี่นะคะก็จะมีรูปที่กระดูกก็โอเคค่ะตรงกระดูกคือเคลื่อนเข้าจากคดเคลื่อนเข้านั่นแหละค่ะเห็นไหมคะรูปแรกซ้ายมือสุดนะคะจะคดมากเลยท่านี้อันนี้เป็นรูปที่2นี่เป็นหลังจากบำบัดมาได้สักพักหนึ่งก็ให้ก็ถ่ายไว้แล้วรูปที่3ท้ายนี่คือจะเป็นก็โอเคก็เริ่มโตแล้วยังเหลืออยู่นิดนึงคืออันนี้วันแรกนะคะเสร็จแล้วรูปล่าสุดนี่คือวันนี้ที่มาที่สถานีเนี่ยมาบำบัดอาจารย์พอใจมาก
เพราะว่ามันโอเคเลยว่ามันตรงไงครับผมแล้วมีอาการปวดมีอะไรไหมครับตอนนี้อ๋อถ้าหาว่าเที่ยวผิดหลักปวดแต่ถ้าแบบว่าทำที่แบบผิดหลักในการใช้ชีวิตปกติก็จะปวดนะครับผมและในส่วนทางหมอยุทธนะครับผมนะครับโอ้ยจะเจอกันเขายิ้มเลยนะครับใช้เวลาในการรักษานานไหมครับผมก็ต้องใช้เวลาพอสมควรครับนะฮะแต่ก็คือพยาธิสภาพที่เป็นอยู่มันเป็นเยอะอยู่ครับคืออย่างเคสนี้คือเป็นค่อนข้างจะเยอะค่ะนะครับอย่างนี้ต้องมาอีกกี่ครั้งครับอาจารย์ก็คือมาวันนี้วันที่2นะคะถ้ามีรูปนะครับรูปกระดูกสันหลังถ้าขึ้นให้ดูได้ก็ดีค่ะคุณลุงก็เห็นนะฮะเป็นยังไงคะตรงแบบชัดเจนค่ะใช่ไหมฮะดีขึ้นเยอะเลยดีขึ้นเยอะอันนี้รูปล่าสุดนี้อยู่ข้างที่สถานีเฮสพัทเนี่ยบำบัดข้างล่างเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมฮะอ๋อแล้วตรงนะฮะวันนี้แหละฮะช่วงเช้าช่วงก่อนเข้ารายการใช่ไหมอันนี้คือครั้งที่2ก็จะดีกว่าเมื่อวานครับผมคราวนี้คือรอบที่3เนี่ยคราวนี้เราก็อยากให้คุณลุงเนี่ยเอาเครื่องช่วยมาแล้วก็เคลื่อนไหวให้น้อยที่สุดเพราะมันมีโอกาสที่กระดูกจะไปได้เพราะว่าถ้าผ่าตัดก็ต้องพันนะบอกวิธีไปแล้วครับผมบอกวิธีไปแล้วค่ะครับทีนี้ตอนที่ท่านอาจารย์รักษาเนี่ยคุณลุงสัมผัสได้อะไรยังไงครับมันเป็นพลังยังไงเจ็บไหมมันเป็นพลังเวลาเคลื่อนเวลาอาจารย์เคลื่อนกระดูกให้เจ็บไหมเจ็บไหมครับไม่เจ็บไม่เจ็บรู้สึกไหมรู้สึกมันเป็นไงร้อนเย็นหรือว่ายังไงครับซาซาอ๋อแล้วแต่รู้ไหมเวลากระดูกมันเคลื่อนอ่ะไม่รู้ครับผมแต่ว่ารู้สึกว่าซาซานะครับผมนี่ฮะอาจารย์จะเคลื่อนให้อยู่ทั้งลงพลังด้วย20นาที25นาทีมั้งแล้วก็หลังจากนั้นก็ส่งมือให้แพทย์แผนไทยประยุกต์ให้ช่วยเคลียร์กล้ามเนื้อให้อีกนิดนึงมันก็จะลืดๆๆๆครับผมเข้าค่ะนี่ฮะชัดเจนมากครับอีก1เคสนะครับผู้ชมครั้งแรกเนี่ยแต่นั่งตัวเอียงอันนี้ครั้งแรกเลยครับครับครั้งแรกเลยคือจะเอียงตั้งแต่คอลงมาเลยแล้วเป็นแบบโค้งๆเลยนะคราวนี้ตอนนี้กำลังพลังงานกำลังเริ่มกระดูกกำลังเริ่มวิ่งมาทางสั่งฝั่งซ้ายแล้วอันนี้ก็หลังจากที่เคลื่อนแล้วก็ส่งให้หมอยุทธคุณหมอยุทธคุณหมอยุทธก็เคลียร์ตรงนั้นนิดนึงเห็นไหมและเริ่มตรงตั้งแต่หลังแล้วตั้งแต่คอมาเห็นไหมฮะเริ่มตรงลงมาแล้วคุณหมอยุทธก็มาเคลียร์นิดนึงไอ้ตรงปูดขึ้นมานี่ก็หายไปเนี่ยอ๋อคือเมื่อก่อนจะเป็นปูดนะจะปูดจะปูดตรงกลางหลังเนาะจะปูดแล้วก็กระดูกซี่โครงก็คือหลังค่อมด้วยตอนนี้ก็ค่อมน้อยลงเวลานั่งก็จะเห็นว่าตรงขึ้นคือตอนนี้ก็เดินสบายเลยครับคุณนงจะเดินหลังข้อได้เลยนะตอนนี้ดีขึ้นมานะครับผมชัดเจนมากคุณผู้ชมเนาะวันนี้ฮะคุณลุงมาร่วมรายการพลังจิตพิชิตโลกแล้วมีอะไรที่จะฝากบอกคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะครับผมเพราะหลายคนอาจจะเป็นเชื่อได้หรือเปล่าเป็นอะไรยังไงครับผมคือศาสตร์นี้เป็นศาสตร์มหัศจรรย์แล้วต้องขอบคุณอาจารย์วันวิไลและคณะครับผมเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสวันนี้ครับจริงๆหมฝากสรรหาอาจารย์ที่รักษาตลอดเวลาครับผมแต่เพิ่งเจอเนี่ยครับผมก็คุณลุงก็หาวิธีในการรักษาเนาะครับตลอดนะครับผมก็เรียกว่าคือก่อนที่จะมาเจออาจารย์นี่คือทรมานไหมลุงเมื่อก่อนนะอ๋อใช่ไหมครับคือสันหลังจากสุดไปเรื่อยๆไงคือพูดง่ายว่าอย่างหมอยุคือถ้าเผื่อไม่มาเจออย่างเงี้ยคือมันจะมีอาการขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมครับจะมากก็คือมันจะซุดลงไปเรื่อยๆอาจารย์เข้าใจคำแต่สันตลายซุดนี่คืองอหรือซุดนี่คือกระดูกสันหลังคุดจะนอนติดเตียงแล้วก็กล้ามเนื้อก็จะเกร็งมากขึ้นแล้วก็ความไม่สะดวกสบายในชีวิตประจำวันก็ยิ่งจะมีมากขึ้นเพราะว่ากล้ามเนื้อมันเกร็งมันรัดศีรษะจะลงไปเกือบพื้นอ๋อพูดง่ายว่าคือการเดินอะไรต่างๆหลังเหลิงก็จะงอลงเรื่อยๆใช่ไหมใช่คือพูดง่ายว่าคืออ๋อผมนึกภาพนะบางทีบอกว่าผู้สูงวัยจริงๆบางทีเขาเดินแบบต้องค้ำเนาะแบบเดินงอไปเรื่อยๆอ๋อเข้าใจแล้วคุณผู้ชมโอ้นะเขาเรียกว่าอันนี้อันนี้ล่าสุดนะครับล่าสุดนี้ก็ดีใจไหมคุณผู้ชมหลังหายโกงชื่นใจครับนะชื่นใจเลยเนาะนะครับคุณผู้ชมนะเรื่องอย่างนี้ฮะนี่คือรายการพลังจิตพิชิตโลกฮะถ้าใครไม่เป็นหรือว่าใครไม่มีญาติพี่น้องที่อยู่รอบข้างอย่าปล่อยไว้คุณผู้ชมฮะต้องมารักษานะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีทางรักษานะครับเจอพลังงานจิตทิพย์หรือว่าพลังจิตทิพย์แล้วก็ทีมงานของท่านอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นแพทย์แผนไทยประยุกต์นะครับสามารถที่จะหาทางออกให้กับชีวิตได้นะครับคุณผู้ชมนะสนใจปรึกษาปัญหาเรื่องราวของสุขภาพได้ที่เบอร์0616956258นั่นเองนะครับแล้วก็ก่อนปิดเบรกนี้นะฮะก่อนที่จะเจอกับบก.หนังสือนะฮะเราจะพูดคุยถึงงานมหกรรมหนังสือแห่งชาตินะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติ
สิริกิติ์นะฮะในวันอาทิตย์ที่23ตุลาคมนะฮะเราจะขึ้นเวทีกลางกันช่วงเที่ยงถึงบ่ายโมงนะครับใครที่ไปนะครับอาจารย์จะใช้พลังจิตทิพย์ในการที่จะรักษากับการเปิดตัวหนังสือนะครับเรื่องราวของท่านอาจารย์ของขวัญจากฟ้าพลังจากจักรวาลนั่นเองนะครับเขาเรียกว่าพลังงานจิตทิพย์หรือว่าพลังจิตทิพย์เป็นศาสตร์ทางการแพทย์ที่มีมานานนับพันปีนั่นเองนะครับหยุดโรคร้ายด้วยพลังจิตทิพย์ครับน่าสนใจคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเบรกกันสักครู่วันนี้ขอบคุณนะครับคุณลุงนะครับขอบคุณนะครับผมนะดีใจนะคุณลุงนะขอบคุณมากครับครับผมนี่นะฮะคุณผู้ชมฮะใครไม่เป็นไม่รู้นะครับผมนี่ฮะแววตานะครับบางอย่างผู้ที่ป่วยเขาพูดไม่เยอะแต่ว่าแววตาและการแสดงออกนี่คือใครที่เห็นผมว่าจะสัมผัสสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้นี่คือรายการพลังจิตพิชิตโลกครับ